คลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นหลังจากนี้นะครับเป็นคลิปที่มีคนเนี่ยถูกโรคจิตคนหนึ่งจับไปทำเป็นตัววอลัสครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้มีเรื่องสยองสยองมาให้ดูกันอีกแล้วเป็นทุนเดิมนะทุกเสาร์ต้องมีเรื่องอะไรสยองสยองแบบนี้นะครับผมเมื่อวันก่อนเว้ยผมไปเปิดดูใน TikTok นะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมไปเจอคลิปอะไรแปลกๆขึ้นมาใน TikTok นะครับผมตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรมันหรอกเลื่อนผ่านมันไปนะครับผมแต่ไปๆมาเนี่ยเจอคลิปนี้บ่อยครั้งมากๆก็เลยลองโฟกัสดูซึ่งว่ากันว่าคลิปที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นคลิปของคนที่ถูกโรคจิตจับมาผ่าตัดให้ตัวมนุษย์เราเนี่ยกลายเป็นตัววอลัสครับคลิปจบแล้วนะครับผมสั้นๆ9นาทีแค่นั้นเลยคือตอนดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมแต่ไปมาเจอคนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากใน TikTok นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันก็เลยลองไปสืบค้นดีกว่าว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาตีแผ่คุณชมได้รับทราบกันนะครับว่าเจ้าเรื่องที่ว่าจับผู้โชคร้ายมาผ่าตัดให้กลายเป็นตัววอรัสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ยังไงก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เราชมพร้อมกันเลยครับจากที่เห็นในคลิปนี้นะครับผมได้มาจาก TikTok คนหนึ่งนะฮะภาพก็จะรีเพลย์วนซ้ำๆแบบนี้ประมาณ9วินาทีผมได้มาจากยูเซอร์ TikTok ช่องนี้เลยนะครับผมช่องเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีความแปลกมากๆแปลกในความหมายก็คือคุณผู้ชมลองดูนะครับผมเขามีผู้ติดตามถึง 134,000 คนและมียอดการกดถูกใจถึง5ล้านด้วยกันนะครับผมซึ่งมันแปลกตรงไหนมันแปลกตรงที่อันนี้ครับยูเซอร์ TikTok ของเขานะครับผมลงคลิปไปแค่3คลิปเท่านั้นคุณผู้ชมลงคลิปไปแค่3คลิปแต่มีคนติดตามถึง 134,000 คนและมีคนกดถูกใจตั้ง5ล้านน่ะซึ่งคลิป9วิที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูก็คือคลิปนี้นะครับผมมีคนดูถึง42ล้านวิวพระเจ้าช่วยและคลิปต่อมาก็คือ19ล้านวิวแล้วก็คลิปถัดมาคือ1ล้านวิวนะครับผมคือแบบคนดูถล่มทลายมากๆเลยคลิปที่ผมมาเปิดให้คุณผู้ชมดูก็คือคลิปแรกอันนี้นะครับผมส่วนคลิป2คลิป3นี่ผมไม่เปิดให้ดูนะใครอยากดูไปดูได้ที่ TikTok ของเขานะครับผมอย่างที่บอกนะครับในคลิปนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าเจ้าคลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยความจริงแล้วเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่นะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมานั่งดูวิดีโอก่อนนะครับว่ามีจุดไหนให้เราได้วิเคราะห์บ้างนะครับอันดับแรกนี่ก็คือเป็นภาพของเจ้าตัววอลัสนะครับผมวอลัสคืออะไรก็คือตัวที่มันเหมือนกับสิงโตทะเลนั่นแหละครับไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่าคิดสภาพมันคือแมวน้ำตัวใหญ่แล้วมีฟันเขี้ยวดาบนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับคือตัววอลัสนะครับผมจากภาพเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะลำตัวเหมือนกับตัววอลัสนะครับแต่ว่าความน่ากลัวของมันเลยก็คือตัวร่างกายของเจ้าตัววอลัสเนี่ยนะครับมันกลับถูกผ่าตัดแล้วก็เย็บติดเต็มตัวของมันไปหมดเลยนะครับผมและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะตรงช่วงนี้ครับมันคือช่วงหนังลำตัวของคนจากตรงจุดนี้ครับก็คือช่วงตรงหน้าอกของคนนะครับผมตรงนี้ก็คือสะดือและถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆแล้วก็ช่วงนี้ครับคือช่วงใบหน้าของคนหรือว่ามนุษย์มีหูอยู่ด้วยนะครับผมนี่คือใบหน้าของมนุษย์ที่เป็นส่วนของผิวหนังถูกตัดออกมาและตัดแปะอยู่บนตัวของเจ้าวอลัสนี้ครับซึ่งพอวิดีโอตัดภาพมาอีกทีเป็นภาพเห็นใกล้ๆแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยหน้าเหมือนกับคนแต่ว่าลักษณะหน้านี้ก็คือมีความเป็นเหมือนคนแล้วถูกผ่าตัดให้กลายเป็นเจ้าวอลัสแล้วก็จะเห็นฟันเขี้ยวดาบแบบนี้แล้วก็เหมือนเขาถูกขังอยู่ในกรงอะไรประมาณนี้นะครับผมอีกภาพนึงคือภาพนี้ครับก็คือเป็นภาพของหนังอะไรบางอย่างที่ถูกผ่าตัดติดกันเป็นแผ่นๆถูกขึงไว้บนกรอบแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยตรงกลางแผ่นเนี่ยจะมีใบหน้าของคนอยู่ด้วยและก็มีหูคนอยู่ด้วยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือหนังที่แปะอยู่บนผนังเนี่ยก็คือหนังของมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ได้โพสต์ลงไปใน TikTok นะครับผมก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายเลยทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเหรอที่คุณเอามาลงเนี่ยมันเป็นหนังของมนุษย์จริงๆที่เกิดขึ้นเป็นคดีมาก่อนอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือเกิดเรื่องบูมขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งผมก็ไปค้นข้อมูลมาให้แล้วนะครับผมเกี่ยวกับการจับคนมาผ่าตัดเป็นวอลัสแบบนี้หรือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหนังของมนุษย์ที่ถูกตัดแปะเป็นแผ่นใส่กรอบแบบนี้มันคือหนังของมนุษย์จริงๆหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับผมไปสืบค้นมาแล้วนะครับสรุปแบบสรุปเร็วๆเลยนะก็คือไม่ใช่เรื่องจริงครับสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันคือหนังครับ
ซึ่งมันก็คือหนังเรื่องนี้นั่นเองครับผมเรื่องทาร์กปี2014นะครับผมคือหนังเก่าแล้วเมื่อประมาณ6ปีก่อนหนังเรื่องทาร์กเนี่ยถ้าเป็นชื่อภาษาไทยคนก็จะพูดกันว่าเป็นเรื่องแบบจับคนมาทำเป็นวอลลัสนะครับผมเนื้อเรื่องที่ผมทราบคร่าวๆก็คือจะเป็นเหมือนกับดีเจวิทยุค่ายนึงนะครับผมอยู่ๆก็จะไปทำข่าวอะไรสักอย่างที่ประเทศนึงแล้วอยู่ก็โดนโรคจิตจับมาแล้วก็โรคจิตคนนี้มันมีความไซโคพาธมากๆก็คือคลั่งไคล้ตัววอลลัสนะครับผมเลยทำการจับผู้ชั่วร้ายคนนี้มาผ่าตัดให้กลายเป็นตัววอลลัสนั่นเองนะครับผมโครงเรื่องมันคือมีเท่านั้นเลยนะครับผมแต่ผมได้ยินการรีวิวมาว่าเนื้อเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจมากๆในส่วนของตัวละครไซโคพาธแล้วก็ในช่วงที่ว่าพระเอกก่อนที่กำลังจะโดนผ่าตัดเป็นตัววอลลัสอะไรแบบนี้นะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าพี่แต่หนังเนี้ยมันสมจริงมากนะเนี่ยมันเหมือนกับหนังของมนุษย์เลยอ่ะบอกตรงๆครับมันไม่ใช่หนังมนุษย์มันเป็นของที่เขาทำขึ้นในวงการภาพยนตร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมดูอันนี้นี่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดยางหรือไม่ก็ชุดหนังที่เขาใช้ในการถ่ายทำเรื่องทัฟนะครับผมถ้าคุณชมเห็นก็จะเห็นว่าเนี่ยคือชุดที่เป็นหนังแบบเดียวกันที่เราเห็นในวิดีโอก่อนหน้านี้เลยนะครับผมจากที่เราเห็นก็คือแบบมีหลายชุดนะอันนี้เป็นชุดแบบวอลลัสเต็มตัวชุดนี้เป็นชุดแบบที่ว่าคุณชมจะเห็นว่าข้างบนเนี้ยตรงช่วงหัวจะเว้นเอาไว้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดยางหรือชุดบริสุทธิ์อะไรบางอย่างที่ทำไว้ให้นักแสดงลอดเข้าไปใส่ได้นั่นเองนะครับผมส่วนชุดนี้ก็จะเห็นว่ามีโครงกระดูกอยู่ด้วยผมเคยเห็นเขาคร่าวๆนะว่าเป็นชุดที่เขาใช้ในการถ่ายฉากหนึ่งในหนังเรื่องทัสนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมมันเป็นหนังปลอมนะครับผมนี่คือภาพของนักแสดงเห็นไหมครับนี่คือเขากำลังแต่งหน้าให้อยู่โดยการใช้ไอ้พวกยางหรือแผ่นอะไรสักอย่างพวกนี้มาตัดแปะแล้วก็ติดบนหน้าสักนักแสดงนะครับผมตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมกับเขี้ยวของวอลลัสผมเดานะก็คงมีที่ต่ออะไรของมันซึ่งมายาแห่งโลกภาพยนตร์ของผู้ชมเขาทำสมจริงมากบันทำเหมือนหนังจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะทำได้เหมือนขนาดนั้นนะครับผมนี่เห็นปะนี่คือเสร็จแล้วนี่คือหน้านักแสดงนะนักแสดงคนนี้ตอนเปลี่ยนเป็นวอลลัสเรียบร้อยแล้วคือแบบการทำของเขานี่คือสมจริงมากไม่ได้พึ่ง CG เลยคุณผู้ชมเมคอัพล้วนๆนะฮะโคตรคลาสสิกผมไปสืบดูถึงขั้นที่เห็นว่ามีการประมูลชุดที่ใช้ในการแสดงด้วยนะครับผมนี่เป็นชุดเหมือนกับชุดยางคุณผู้ชมดูดีเทลดิเห็นไหมมันมีความเป็นยางที่เนี่ยสมจริงมากๆเลยพอมีความเก่าของฝุ่นเข้าไปนี่ก็คือแบบโอ้โหอย่างกับซากโบราณอะไรแบบนี้นะครับผมโอ้นี่เขาถ่ายมายังชุดข้างในเลยนะครับผมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมข้างในชุดมันก็เป็นเหมือนกับบอดี้สูทอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบยางพาราอะไรสักอย่างแล้วก็มีโฟมซับให้นักแสดงสามารถเข้าไปอยู่ได้นั่นเองนะครับผมมีเป็นแบบโฟมซับนะทำให้นักแสดงเวลาใส่ก็จะไม่เจ็บมากช่วงนี้ก็จะเป็นทำให้นักแสดงโผล่หน้าออกมาได้ใช้ในการถ่ายทำนั่นเองนะครับผมคือดูในหนังมันสมจริงมากแต่พอมาดูใกล้ๆมันก็ดูออกนะว่าไม่ใช่หนังจริงๆนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันเป็นหนังจริงๆไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมมี2จุดให้คุณผู้ชมสังเกตจากในวิดีโอต้นฉบับที่ผมเอาให้คุณผู้ชมดูนะว่ามันเชื่อมโยงกับในหนังจริงๆมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นหนังนะครับผมอย่างจุดนี้ในวิดีโอที่ผมเอามานะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีตัวที่เป็นวอลลัสแบบนี้เดาว่าเป็นหุ่นนะครับผมไม่ใช่คนจริงๆข้างในนี้น่าจะเอาคนเข้าไปไม่ได้น่าจะทำเพื่อมาเป็นหุ่นโดยเฉพาะคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้ว่ามันมีแก้วน้ำอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับผมตรงนี้แก้วน้ำเหมือนแก้วน้ำอารมณ์เหมือนอารมณ์บ้านเราคงเป็นแก้วกัปนะครับผมวางอยู่ด้วยสิ่งที่อยู่ในกรงเจ้าวอลลัสตัวนี้ขวดน้ำอันนี้มันเป็นของอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในฉากในหนังภาพยนตร์นั่นเองนะครับผมนี่ครับเห็นไหมนักแสดงคนเดียวกันและแก้วที่เขาถือก็นี่เห็นว่ามันคือแก้วเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในคลิปต้นฉบับที่เราเอามาแล้วมีคุณผู้ชมเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆที่มีคนถูกจับไปผ่าตัดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับแก้วนี้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในนี้มันคือพร็อพที่อยู่ในหนังเนี่ยมันคือหนังเดี๋ยวดูอีกหนึ่งหลักฐานครับเพื่อยืนยันว่าเนี่ยเป็นหนังจริงๆนะครับผมผู้ชมดูฉากนี้ครับก็คือภาพตอนท้ายวิดีโอนั่นเองภาพนี้ที่เหมือนเขามองว่ามันเป็นหนังของคนจริงๆที่ถูกตัดแบบสกินของคนถูกตัดแล้วก็ไปแขวนอยู่ในกรอบรูปอะไรแบบนี้แล้วแบบคุยดูพี่ดูดีมันมีหน้าคนอยู่ด้วยผู้ชมสังเกตนะครับผมดูแผ่นหนังอันนี้และผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตรูปตรงนี้นะครับผมนี่คุณผู้ชมเห็นผู้ชายใส่เสื้อส้มแถบน้ำเงินนี่ไหมผู้ชายคนนี้ครับคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นหนังจริงๆเพราะว่าผู้ชายที่อยู่ในกรอบรูปคนนี้ครับเขาก็คือผู้กำกับที่กำกับเรื่องทัสนั่นเองนะครับผมเขาคือคนนี้ครับคุณเดวินสมิธผู้กำกับหนังเรื่องทัสปี2014ผมมีหลักฐานอีกแล้วยืนยันแล้วเปอร์เซ็นต์เต็มว่าคือเขาจริงๆนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือรูปของคุณเควินสมิธ
ตอนที่กำลังช่วยนักแสดงติวบทอยู่คนนี้คือคนที่เล่นเป็นคนโรคจิตแล้วก็ผ่าตัดคนเป็นวอลลัสนะครับผมส่วนนี้คือพุ่มกับคุณเควินสมิธนั่นเองเนี่ยมันคือเสื้อสีเดียวกันมันคือชุดเดียวกันแน่นอนนะครับผมโครงหน้าก็ดูออกว่าเป็นคนเดียวกันนะครับผมอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ดูแค่สีเสื้อก็ยืนยันได้แล้วครับว่าเนี่ยคือดีเรคเตอร์หรือว่าพุ่มกับของหนังเรื่องทัสนะครับผมซึ่งก็บอกได้ 100% แล้วนะครับว่าคลิปที่เราเห็นเจ้าคลิปเนี้ยมีหนังมีเหมือนกับเจ้าตัววอลลัสที่โดนผ่าตัดไปติดเป็นกรอบรูปอะไรแบบนี้มันคือพร็อพที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องทัสนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ของจริงไม่ใช่คดีฆาตกรรมนะครับผมเป็นแค่พร็อพที่ใช้ในการแสดงเท่านั้นนะครับผมคือผมไม่อ่านเมนแล้วผมฮามากบางคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นของจริงมันคือแบบคดีที่ดังมากๆในต่างประเทศอะไรแบบนี้เขาฆ่าคนแล้วก็ตัดหนังคนไปใส่ในกรอบแบบตอนแรกผมอ่านเมนผมก็อินนะผมก็อินว่าเฮ้ยจริงเหรอวะพอดูจากในพร็อพที่แบบเขามาอยู่ในวิดีโอเนี่ยมันก็ดูสมจริงมากๆคุณผู้ชมยิ่งแบบภาพที่เป็นกรอบแล้วตอนแรกที่แบบเห็นมีภาพคนอยู่มุมขวาเราก็ไม่รู้ว่าคือภาพอะไรไงแล้วก็มีภาพแบบไปประกอบไปด้านซ้ายนี่เราก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นใบแบบใบคดีสักอย่างหรือเปล่าวะก็เลยอินไงเลยแบบเฮ้ยของจริงเหรอวะพอมาสืบค้นความจริงแล้วก็โอ้โหโคเชคุณผู้ชมพร็อพในหนังพระเจ้าไม่ใช่เรื่องจริงอะไรกันนี่โอ้โหแต่ก็สนุกดีถือว่าเป็นสีสันอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราได้มาสืบค้นแล้วแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงเดือน35 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ